ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา14นาทีลดต่อเนื่องไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 5,126 รายสะสม 2,76,135 รายไม่นับ ATK อีก 1,516 รายขณะเสียชีวิตเพิ่ม 53 รายรักษาหาย 7,748 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 83,093 ราย8นาฬิกา28นาทีโฆษกธนกรเผยนายกรัฐมนตรีปลื้มคนไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เดือนเดียวเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทเล็งเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้าเฟส2และเฟส3 8นาฬิกา40นาทีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรอบทำเนียบหลังกลุ่มสหภาพแรงงานนัดทำกิจกรรมยื่นหนังสือเลื่อนเปิดสถานบันเทิงให้เร็วขึ้นล่าสุด 8 นาฬิกา 52 นาทีวิสาภูลศิริรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเผยคลัสเตอร์นักเรียนตำรวจราชบุรีติดเชื้อกว่า180รายพร้อมเร่งสอบสวนโรคขณะทุกคนได้รับวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup